สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ในงานมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2555ณห้องประชุมอาคารรัฐสภาโดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภาค่ะโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจัดโดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดขยายผลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไปตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมาได้รับเกียรติคุณคัดเลือกในด้านของ e-learning วันนี้ค่ะอยากจะสอบถามท่านดร.ค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ค่ะครับก็ธรรมดาครับก็ดีใจมากนะครับที่ทางวุฒิสภาให้การยอมรับว่า เราทำทางด้าน e-learning โดยแต่ก่อนนี้ได้รับจากที่อังกฤษก็ให้เป็น Father of Thai e-learningแล้วตอนนี้เราก็เปิดเป็นสถาบันศรีศักดิ์จามรมาการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามซึ่งเราได้ประกาศว่าจะให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้าน e-learning โดยเราจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก6หลักสูตรปริญญาโท6หลักสูตรแล้วก็หลักสูตรทั้งหมดในระดับปริญญาตรีจะมาเปิดเป็น e-learning คือ e-learning นี่ตอนนี้นะครับทั่วโลกยอมรับกันว่าเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่จะสำคัญที่สุดในโลกเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมีข้อจำกัดมากมายหลายอย่างแล้วก็ทั่วไปก็ยอมรับกันว่าภายในเวลาไม่กี่ปีผู้ศึกษาหาความรู้ทั้งหลายนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งจะเรียนแบบ e-learning น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะเรียนในห้องเรียนครับขณะนี้นะคะเราก็อยู่ในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศค่ะไม่น่าเชื่อนะคะวันนี้มีนักเรียนนะคะได้รับรางวัลด้วยเด็กหญิงชนทิชาพินิจมนตรีค่ะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณทางด้านอะไรคะแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากพิษณุไทยค่ะแล้วก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะต่อมาเราไปทำความรู้จักกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันนางสาวมลิคงสกุลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสพนารามปรังร่วมราชบำรุงนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรสาครนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะสำหรับเด็กนักเรียนเพราะว่าเด็กหญิงชนทิชาเนี่ยคือเราจะเรียกเขาว่าบีมนะคะพอเป็นนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเกิดที่โรงเรียนของดิฉันเนี่ยโชคดีที่มีคุณครูทางวิทยาศาสตร์เก่งพอพูดถึงตรงนี้ดิฉันอยากให้รู้จักคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเพราะวันนี้ก็มารับรางวัลเช่นกันค่ะคุณครูดวงสมอนอ่องแสงคุณได้เลยค่ะยินดีต้อนรับคุณครูดวงสมอนนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กับทางรายการเรานิดนึงค่ะว่าวันนี้ได้แนะนำตัวค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับรางวัลทางด้านไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงสมอนอ่องแสงคุณนะคะวันนี้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานค่ะค่ะแล้วก็เป็นอีกโครงงานหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้นะคะมีบุคคลอีกท่านนึงค่ะที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะผมสุรชนกันวิจิตรครับได้รับรางวัลทางด้านอะไรคะเป็นนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ครับทางแพทย์สาธารณสุขครับค่ะแล้วคิดว่าจะนำประโยชน์ไปใช้ในด้านอะไรได้บ้างคะคือระบบของเราเนี่ยเป็นการรวมทรัพยากรก็คือรังสีแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับคือรังสีแพทย์ในบ้านเราเนี่ยมีประมาณพันกว่าคนนะครับแต่โรงพยาบาลที่มีอยู่เนี่ยมีจำนวนหลักพันซึ่งรังสีแพทย์เนี่ยไม่ได้กระจายตัวอยู่ที่ทุกโรงพยาบาลระบบของเราเนี่ยรวมเอารังสีแพทย์มาอ่านในส่วนกลางแล้วก็ส่งฟิล์มหรือส่งภาพเอ็กซเรย์หรือภาพทางการแพท
จากที่ต่างๆจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับมาอ่านที่ส่วนกลางครับแล้วก็กระจายกลับไปผลวินิจฉัยก็เลยจะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับปัจจุบันนี่ก็คือตั้งแต่เปิดตัวโปรดักต์เทเลไดแอคไปแล้วเนี่ยคือเราวินิจฉัยไปแล้วประมาณ 300,000 กว่ารายครับช่วยชีวิตคนไข้ไปประมาณ 300,000 กว่ารายแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านดร.นิลวรรณนะคะประธานคณะกรรมาธิการนะคะวันนี้นะคะอยากจะสอบถามท่านดร.ค่ะว่าในด้านของโครงการนะคะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศค่ะสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นหรือว่าแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรบ้างคะค่ะวันนี้นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ทีเดียวเพราะว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เรามีรัฐสภามามีการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาในวงการนิติบัญญัตินะคะงานนี้เนี่ยก่อให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการตื่นตัวในแง่ที่ว่าเราทำหน้าที่นิติบัญญัติทำหน้าที่กันกรองกฎหมายใดๆที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขนะคะเพราะว่าเราได้เอานักวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ในวุฒิสภาแล้ว